สันเลขธรรมธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินอินทรศักดิ์จากสันเลขสูตรเล่มที่12ข้อ100ถึง105พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณเชตวนารามเมืองสาวัตถีตรัสสอนภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องธรรมอันเป็นเหตุให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันธรรมอันเป็นเครื่องอยู่สงบสงัดและธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสมีเรื่องโดยย่อดังนี้พระมหาจุนทะทูลถามว่ามีทิฏฐิหรือทัศนะต่างๆในโลกที่เกี่ยวกับตนบ้างเกี่ยวกับโลกบ้างบุคคลย่อมยึดมั่นทิฏฐิที่เกี่ยวกับตนและเกี่ยวกับโลกคือมีทัศนะที่เกี่ยวกับตัวตนและเกี่ยวกับโลกต่างๆกันไปการละทิฏฐิเหล่านั้นจะมีได้ด้วยอุบายวิธีอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าทิฏฐิเหล่านั้นเกิดขึ้นในอารมณ์ใดหรือในเรื่องใดแนบสนิทอยู่ในเรื่องใดท่องเที่ยวอยู่ในเรื่องใดอันเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นภิกษุหรือใครๆก็ตามพึงเห็นอารมณ์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราการละทิฏฐิย่อมมีได้ด้วยอุบายวิธีอย่างนี้แปลว่าเมื่อเกิดทิฏฐิหรือทัศนะที่จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดในอารมณ์ใดก็พึงใช้โยนิสูมนสิการด้วยปัญญาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็จะปล่อยวางทิฏฐินั้นได้ต่อจากนั้นทรงแสดงฌานสี่เบื้องต้นว่าเป็นธรรมสำหรับอยู่เป็นสุขในปัจจุบันไม่ใช่ธรรมสำหรับขัดเกลากิเลสทรงแสดงฌานสี่เบื้องปลายว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบระงับสันตะวิหารธรรมสำหรับขัดเกลานั้นมีดังนี้คือข้อ1กุศลกรรมบท10คือเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์เว้นจากความเห็นผิดมีความเห็นถูกต้องข้อ2สัมมตะคือความเห็นถูกต้อง10คือความเห็นชอบความหลุดพ้นชอบข้อ3การละนิวรณ์5ได้ข้อ4การละอุปกิเลส16ได้และข้อ5การมีสัทธรรม7คือมีศรัทธาละอายต่อบาปได้ยินได้ฟังมากมีความเพียรสม่ำเสมอมีสติมั่นคงมีปัญญาทรงแสดงว่านี่คือธรรมอันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสตัดสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิของตนไม่ให้ถือไว้อย่างเหนียวแน่นให้ถือไว้เพียงหลวมๆเพื่อสละคืนได้ง่ายตรัสอุปมาว่าดูก่อนจุนทะผู้มีตนเองจมอยู่ในเปลือกตมอันลึกแล้วจักยกบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในเปลือกตมอันลึกขึ้นได้อย่างไรผู้ที่ไม่ฝึกตนไม่แนะนำตนตนเองยังรุ่มร้อนอยู่จะฝึกสอนผู้อื่นแนะนำผู้อื่นยังผู้อื่นให้สงบเย็นได้อย่างไรแต่ผู้ที่ฝึกตนแล้วแนะนำตนดีแล้วดับความรุ่มร้อนได้แล้วย่อมจะฝึกสอนผู้อื่นให้เป็นเช่นนั้นได้ทรงสอนให้นำเอาธรรมเครื่องขัดเกลาประเภทต่างๆนั่นเองมาเป็นเครื่องฝึกตนอบรมสั่งสอนแนะนำตนและดับความเร่าร้อนของตนและตรัสในตอนหนึ่งว่าดูก่อนจุนทะแม้เพียงมีความคิดเกิดขึ้นในการที่จะทำความดีก็มีอุปการะมากแล้วในกุศลธรรมทั้งหลายจะกล่าวไปใหญ่ถึงการทำทางกายทางวาจาให้สำเร็จล่วงไปได้เพราะเหตุนี้แหละจุนทะเธอทั้งหลายพึงคิดอยู่เสมอว่าแม้คนเหล่าอื่นจะเป็นผู้เบียดเบียนกันเราจะไม่เป็นผู้เบียดเบียนดูก่อนจุนทะทำเครื่องขัดเกลาเราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้มุ่งประโยชน์แก่สาวกผู้เอ็นดูมุ่งอนุเคราะห์สาวกจะพึงกระทำกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายดูก่อนจุนทะนั่นโคนไม้นั่นสุญญาคารที่ห่างไกลจากบ้านเรือนเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าต้องเดือดร้อนใจในภายหลังนี่คือคำสอนของเราต่อเธอทั้งหลายฌานสี่นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเป็นเพียงธรรมเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันส่วนฌานที่ห้าถึงแปดนั้นเพื่อความสงบระงับอันประณีตขึ้นไปแต่ไม่ใช่ธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสข้อนี้สาธุชนผู้เป็นพุทธบริษัทควรคำนึงและตระหนักให้ดี
สำหรับคนทั่วไปนั้นกุศลกรรมบท10คือเว้นจากการบิดเบียนกันจนถึงมีความเห็นถูกต้องเป็นธรรมเครื่องขัดเกลามรรคมีองค์8ก็เป็นธรรมเรื่องขัดเกลาการละอุปกิเลส16มีความโลภอยากได้ของผู้อื่นเป็นต้นก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลามนุษย์เราจะเลวกว่ากันหรือประเสริฐกว่ากันแค่ไหนเพียงไรก็อยู่ที่การขัดเกลาได้มากน้อยเพียงไรนั่นเองคำอธิบายสันเลขสูตรพระสูตรนี้มีเนื้อหาดีมากตลอดทั้งพระสูตรขออธิบายขยายความหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาคือขัดเกลาทั้งกิเลสและอุปนิสัยให้ประณีตดีงามทรงแสดงไว้5หมวดด้วยกันคือ 1. กุศลกรรมบท10 2. สัมมัตต10 3. การละนิวรณ์5ได้ 4. การละอุปกิเลส16ได้ 5. สัทธรรม7ขออธิบายเป็นเรื่องๆไปดังนี้กุศลกรรมบท10กุศลกรรมบทแปลว่าทางแห่งกุศลทางแห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีทรงสอนให้เว้นอกุศลทางกาย3อย่างคือ 1. เว้นปาณาติบาตการฆ่าสัตว์รวมทั้งฆ่ามนุษย์ด้วยแม้ไม่ถึงกับฆ่าแต่เป็นการเบียดเบียนให้เจ็บปวดเดือดร้อนก็อนุโลมเข้าในข้อนี้เมื่อเว้นอย่างนี้แล้วก็ให้มีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ 2. เว้นจากการลักทรัพย์รวมไปถึงการยักยอกช่อโกงเป็นต้นด้วยให้มีการเฉลี่ยแบ่งปันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องทรัพย์สินตามกำลังตามสมควร 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกามคือการล่วงละเมิดทางเพศในภรรยาของผู้อื่นรวมถึงการประพฤติอนาจารทางเพศเช่นการข่มขืนสตรีเป็นต้นให้มีสัทธารสันโดษคือพอใจคู่ครองของตนประพฤติธรรมตามหลักของทิฏฐิ6ในภรรยาหรือสามีของตนเช่นยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาเป็นต้น 4. เว้นจากทุจริตทางวาจาหรือที่เรียกว่าวจีทุจริต4อย่างคือ 1. เว้นจากพูดเท็จและอื่นๆที่อนุโลมเข้ากับการพูดเท็จเช่นอำความเป็นต้นให้พูดความจริงที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมรู้จักการที่ควรพูด 2. เว้นจากการพูดส่อเสียดคือเจตนาพูดยุยงให้เขาแตกกันแต่ให้พูดคำที่เป็นไปเพื่อความสามัคคีประพฤติดีต่อกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ทะเลาะวิวาทกัน 3. เว้นจากการพูดคำหยาบแต่ให้พูดคำอ่อนหวานดูดดื่มใจฟังแล้วสบายหูที่ท่านเรียกว่าพูดเหมือนดอกไม้หอมหรือพูดเหมือนน้ำผึ้ง 4. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อคือคำพูดเหลวไหลไร้สาระแต่ให้พูดคำมีประโยชน์ผู้ปฏิบัติตามแล้วได้ประโยชน์เว้นจากทุจริตทางใจ3อย่างคือ 1. ความคิดโลภอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมแต่ให้คิดในทางบริจาคแบ่งปันคิดหาช่องทางอยู่เสมอที่จะใช้ทรัพย์สินของตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 2. เว้นจากความคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นให้คิดในทางเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ 3. เว้นจากความคิดอันเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วบุญบาปไม่มีแต่ให้คิดว่าบุญบาปมีจริงทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วในมงคล38ข้อที่ว่าด้วยธรรมจริยาการประพฤติธรรมท่านขยายออกมาเป็นการประพฤติในกุศลกรรมบท10ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งกุศลกรรมบทเป็นวิถีชีวิตที่สำคัญของชาวพุทธผู้ต้องการจะประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันเป็นศีลที่ครอบคลุมไปถึงใจด้วยโดยปกติศีล5หรือศีล8นั้นครอบคลุมเฉพาะกายกับวาจาอีกประการหนึ่งการทำความดีโดยไม่เว้นความชั่วเสียก่อนนั้นเป็นการทำความดีที่กระเข้าไปด้วยความชั่วทำให้ความดี8เปื้อนไม่สะอาดเหมือนการนำเอาอาหารที่สะอาดไปใส่ในภาชนะที่สกปรกทำให้อาหารนั้นพลอยแปดเปื้อนไปด้วยผู้ฉลาดย่อมไม่ทำเช่นนั้นการประพฤติคุณงามความดีต้องทำด้วยความฉลาดรอบคอบจึงจะมีผลมาก
มีอานิสงส์มากกุศลกรรมบท10นี้เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากายวาจาใจให้เรียบร้อย 2. สัมมตะ10สัมมตะแปลว่าความถูกต้องมี10ประการคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพิ่มสัมมาญาณความรู้ชอบและสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นชอบรวมเป็น10สัมมาญาณ นั้นเป็นการรวมตัวของอริยมรรคมีองค์8ส่วนสัมมาวิมุตตินั้นเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสถ้าจะถามว่าตัวอริยมรรคคืออะไรก็ตอบว่าสัมมาญาณ นี้เองส่วนองค์8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารเป็นองค์ประกอบของอริยมรรคเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอริยมรรคประกอบด้วยองค์8หลักธรรมทั้ง8ประการนี้ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในหนังสืออริยสัจ4แล้วจึงไม่ขอนำมากล่าวในที่นี้อีกท่านผู้ต้องการโปรดอ่านในหนังสือที่อ้างถึงนั้นเถิดสัมมาญาณโดยองค์ธรรมหมายถึงผลญาณและปัญจเวกขณะญาณผลญาณคือญาณในอริยผลปัญจเวกขณะญาณคือญาณอันเป็นเครื่องพิจารณาถึงกิเลสที่ละได้แล้วและกิเลสที่ยังละไม่ได้กล่าวโดยย่อพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีมีปัญจขณเวกขณะญาณ2คือพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วและกิเลสที่ยังละไม่ได้พระอรหันต์มีปัญจขณเวกขณะญาณ1คือพิจารณาถึงกิเลสที่ละได้แล้วส่วนสัมมาวิมุตตินั้นท่านหมายถึงอย่างสูงถึงอรหัตผลสัมมตะ10นี้ก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาอีกประการหนึ่ง 3. การละนิวรณ์5ได้นิวรณ์แปลว่าสิ่งที่กีดกั้นหรือขัดขวางคุณงามความดีไม่ให้ก้าวหน้าไปได้ท่านจำแนกไว้5อย่างคือ 1. กามฉันทะความพอใจในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสัมผัสทางกายหมกมุ่นหลงไหลอยู่ในสิ่งเหล่านี้ไม่อาจพรากใจออกไปได้บางทีก็ทำให้เสียคนเพราะหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสและในโผฏฐัพพะจนต้องประกอบกรรมชั่วไม่อาจให้คุณงามความดีเจริญงอกงามขึ้นได้การพยายามละกามฉันทะเป็นการขัดเกลาจิตใจให้ผ่องแผ้วไม่วุ่นวายการที่จะละหรือบรรเทานิวรณ์ข้อนี้ได้ก็ด้วยการเจริญอสุภภาวนาหรือปฏิกูลสัญญามีบุคคลและสัตว์จำนวนไม่น้อยที่ถึงความพินาศเพราะติดใจหลงไหลในรูปเป็นต้น 2. พยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นกิเลสตัวนี้สืบเนื่องมาจากอรติความไม่พอใจโกรธะโกรธโทสะคิดประทุษร้ายถ้ายังทำอะไรไม่ได้ก็ผูกพยาบาทกิเลสตัวนี้ละได้ด้วยเมตตาภาวนาคือหมั่นเจริญเมตตาบ่อยพระเจ้าวิฑูรทพะถึงความพินาศพร้อมทั้งบริวารเพราะพยาบาทในกษัตริย์สากยะยกกองทัพไปฆ่ากษัตริย์สากยะเสียมากมายในที่สุดพวกตนก็มาจมน้ำตายกันเกือบหมด 3. ถีนมิทธะง่วงงุนเกลียดค้านเบื่อหน่ายที่จะประกอบการงานละด้วยความเพียรหรือขาดชาคริยานุโยกแปลว่าประกอบด้วยความเพียรแห่งผู้ตื่นอยู่ไม่เห็นแก่หลับนอนมากนักมีเรื่องเล่าไว้ในชาดกว่าอาจารย์ที่สาปาโมกที่เมืองตักกศิลาให้ลูกศิษย์หลายคนไปหาไม้ในป่าหลายคนช่วยกันหาไม้จนพอแก่ความต้องการแล้วชวนกันกลับอีกคนหนึ่งมัวนอนหลับเสียใต้ต้นไม้ตื่นขึ้นมาเห็นเพื่อนเขากลับกันหมดแล้วจึงรีบขึ้นต้นไม้เพื่อหักกิ่งด้วยความผีผามถูกกิ่งไม้กิ่งหนึ่งดีดมาถูกตาจนตาบอดนี่ก็เป็นเพราะถีนมิทธะนั่นเองมีพระสุภาษิตบทหนึ่งว่าผู้ใดเมื่อคนทั้งหลายประมาทอยู่เขาไม่ประมาทเมื่อคนทั้งหลายหลับอยู่เขาเป็นผู้ตื่นอยู่โดยมากผู้นั้นเป็นผู้ฉลาดย่อมละทิ้งผู้ไม่ประมาทไปเหมือนม้าฝีเท้าดีละม้าที่ฝีเท้าเลวไปฉะนั้น 4. อุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านและรำคาญฟุ้งซ่านเกิดจากจิตใจที่ไม่สงบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งจะทำอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันหรืออาจจะทำอะไรไม่ได้เลย
เพราะมัวฟุ้งซ่านอยู่ส่วนรำคาญนั้นเกิดจากประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจละได้ด้วยความกรุณาตัวอย่างเช่นมีเด็กหลายคนมาเล่นหน้าบ้านส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวถ้าเรารู้สึกรำคาญก็ต้องแผ่กรุณาคือคิดว่าเป็นความสุขของเขาที่ได้ทำเช่นนั้นถ้าไม่ได้เล่นเขาจะเป็นทุกข์ดังนี้เป็นต้นส่วนความฟุ้งซ่านนั้นกำจัดได้ด้วยสมาธิคือการทำใจให้สงบเอาใจไว้เหมือนคนขี่ม้าหรือขับรถให้ม้าหรือรถหยุดได้ตามที่ต้องการมีบางคนฟุ้งซ่านและรำคาญต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีเอาใจไว้ไม่อยู่ในที่สุดก็เป็นบ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นบ้าก็ให้ระวังความฟุ้งซ่านและรำคาญอย่าให้ครอบงำใจอยู่นานนัก 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่อาจตกลงใจได้เหมือนคนยืนอยู่ที่กลางสามแยกหรือสี่แยกไม่รู้จะไปทางไหนมัวลังเลอยู่นั่นแหละเลือกทางไม่ถูกทางชีวิตก็เช่นเดียวกันเราต้องตัดสินใจเลือกดำเนินชีวิตไปทางใดทางหนึ่งให้เหมาะสมกับอุปนิสัยและความสามารถของเราเลือกได้เร็วยิ่งดีบางคนเลือกทางชีวิตได้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20เมื่อเลือกได้แล้วก็ดำเนินชีวิตไปตามทางสายนั้นโอกาสจะประสบความสำเร็จก็มีมากเพราะมีเวลามากและมีความสามารถสูงเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเป็นเหมือนเข็มทิศให้เราดำเนินชีวิตไปถ้ามัวลังเลอยู่ค่อนชีวิตยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เหมือนที่เขากล่าวกันว่าเข้าป่าจวนค่ำได้ไม้ไม่เท่าไหร่ก็มืดเสียแล้วหรือพบไม้งามเมื่อขวานบินเพราะมัวจะเอาขวานไปฟันไม้ที่ไม่งามเสียนานชีวิตคนเราไม่ยาวนักเป็นหนุ่มสาวอยู่ในวัยทำงานก็ไม่กี่ปีก็ถึงวัยชราทำอะไรไม่ค่อยได้แม้แต่ร่างกายตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องมีคนช่วยเหลือและเตรียมตัวตายด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้เวลาทุกวันให้เป็นประโยชน์อย่ามัวลังเลและเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าบุคคลผู้ไม่รีบทำคุณงามความดีและไม่ได้ทรัพย์ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเขาจะต้องซบเซาเศร้าโศกเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่เพราะตกลงไปในเปลือกตมที่ไม่มีปลาแล้วท่านเล่าไว้ว่ามีบุตรชายเศรษฐีกับบุตรสาวเศรษฐีมีทรัพย์ฝ่ายละ40โกฎแต่งงานกันแต่ก็ล่มจมจนกลายเป็นขอทานเพราะใช้ทรัพย์และเวลาไปในทางไร้ประโยชน์คือเที่ยวเตร่คบคนพาลคบนักเลงสุราเป็นต้นส่วนบางคนตั้งตัวได้ด้วยทุนทรัพย์เพียงเล็กน้อยจนเป็นเศรษฐีหรืออย่างน้อยก็ตั้งตัวได้ดีเพราะใช้เวลาและทรัพย์ให้เป็นประโยชน์เดินทางถูกเลือกทางชีวิตที่ดีการละนิวรณ์5ได้จึงเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสและขัดเกลาอุปนิสัยให้เป็นคนดีมีประโยชน์ดังกล่าวมาโดยย่อนี้ท่านกล่าวถึงอานิสงส์ของการละนิวรณ์5ได้โดยอุปมาว่าเหมือนคนเป็นโรคแล้วหายจากโรคถูกจองจำแล้วพ้นจากเครื่องจองจำเป็นทาสแล้วพ้นจากความเป็นทาสเป็นหนี้แล้วหลุดจากหนี้เดินทางไกลกันดารแล้วถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นที่รื่นลมผู้บำเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้อัปปนาสมาธิแล้วย่อมละนิวรณ์5ได้ก่อนและประกอบด้วยองค์5คือวิตกหมายถึงจิตจับอารมณ์ได้วิจารณ์คือจิตเคล้าอยู่กับอารมณ์นั้นปีติความอิ่มใจสุขความสุขใจและเอกคตาความที่จิตมีอารมณ์เดียวนี่คือปฐมฌานพอละองค์5คือนิวรณ์5ได้และประกอบด้วยองค์5มีวิตกเป็นตน 4. การละอุปกิเลส16ได้อุปกิเลสแปลว่ากิเลสที่ทำให้จิตเศร้าหมองมีรายละเอียดดังนี้ 1. อภิชฌาวิสมะโรภะโลภอยากได้ในทางทุจริตได้กล่าวมาบ้างแล้วในอกุศลกรรมบท10ที่ว่าด้วยมโนทุจริตทำที่จะนำมากำจัดกิเลสข้อนี้คือความไม่โลภความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยอภิจิตชตา 2. โทสะความคิดประทุษร้ายผู้อื่น
บางทีก็ประทุษร้ายตัวเองก็มีเหมือนกันทำที่นำมากำจัดกิเลสข้อนี้คือความกรุณา 3. โกรธะโกรธคือขุ่นเคืองถ้าระงับไม่ได้ก็จะพุ่งพ่านออกมาเป็นโทสะทำที่จะนำมากำจัดก็คือความเมตตา 4. อุปนาหะผูกโกรธไว้ไม่ถึงกับพยาบาททำที่นำมากำจัดคืออภัยทานหรืออภัยธรรม 5. มักคะลบหลู่คุณท่านแรงกว่าอกตัญญูอกตเวทีอกตัญญูไม่รู้คุณท่านผู้มีคุณอกตเวทีไม่ตอบแทนคุณท่านแม้มีโอกาสส่วนมักคะนี้แรงกว่า2 อย่างแรกคือถึงกับปฏิเสธคุณของท่านเลยทีเดียวทำที่จะนำมากำจัดคือการยอมรับบุญคุณที่ท่านทำให้แล้ว 6. ปลาสะตีเสมอคือยกตนเทียมท่านไม่รู้จักประมาณตนทำที่นำมากำจัดก็คือรู้จักประมาณตน 7. อิจฉาริษยาเห็นใครได้ดีทนไม่ได้คนส่วนมากใช้คำว่าอิจฉาในความหมายนี้ที่จริงคำว่าอิจฉาแปลว่าความต้องการไม่ใช่ริษยาเช่นคำว่าอัปปิจิฉาอัปปะบวกปิจฉาแปลว่ามีความปรารถนาน้อยไม่ปรารถนามากไม่มากมากริษยาเป็นกิเลสร้ายตัวหนึ่งที่ทำลายตัวเองและทำลายผู้อื่นผู้ปรารถนาความสุขควรระวังกิเลสตัวนี้ให้มากธรรมที่จะมาปราบกิเลสตัวนี้ก็คือมุทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 8. มัจฉริยะความตนีตนีลาภบ้างตนีที่อยู่บ้างแม้จะมีเหลือเฟือก็ไม่ต้องการจะแบ่งให้ใครเก็บไว้จนของเสียหายใช้การไม่ได้ธรรมที่จะมาปราบกิเลสตัวนี้ก็คือทานหรือจาคะความเสียสละแบ่งปัน 9. มายาเจ้าเล่ห์บางทีใช้คำว่ามารยาหมายความว่าเสแสร้งไม่จริงใจท่านเล่าถึงเรื่องนกยางเจ้าเล่ห์หลอกปลาไปกินเสียมากมายดาบุตรเจ้าเล่ห์เอาเส้นหญ้าที่ตกลงบนศีรษะมาคืนเจ้าของบ้านแต่ต้องการจะขโมยทองที่เขาฝังฝากไว้ที่ใกล้อาสมคนประเภทนี้น่ากลัวทำที่จะนำมาปราบกิเลสตัวนี้ก็คือสัจจะความจริงใจแต่ต้องระวังวาจาด้วยแม้เราจะจริงใจก็ต้องพูดเฉพาะในสิ่งที่ควรพูดและในการที่ควรพูดไม่ใช่อ้างว่าจริงใจแล้วพูดพร่ำเพรื่อไป 10. สาเถยะโอ้อวดเช่นพูดโอ้อวดในคุณที่ตนไม่มีจริงถึงจะมีก็พูดแต่น้อยแก่คนที่ควรพูดด้วยไม่ใช่พูดพร่ำเพรื่อไปถ้าเป็นพระสงฆ์พูดอวดคุณที่ไม่มีจริงจากชาวบ้านที่ท่านเรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรมเช่นฌานสมาบัติสมาบัติมรรคผลท่านปรับเป็นถึงอาบัติปราชิกขาดจากความเป็นพระภิกษุทำที่จะนำมากำจัดกิเลสตัวนี้ก็คือโสรัจจะความสงบเสงี่ยมความเจียมเนื้อเจียมตัวนิวาตะความอ่อนน้อมถ่อมตน 11. ธรรมภะหัวดื้อคือไม่ยอมรับคำสั่งสอนคำตักเตือนจากผู้หวังดีดื้อด้านบ้างดื้อดึงบ้างดื้อด้านคือไม่ยอมทำตามดื้อดึงคือดึงคนอื่นให้พลอยดื้อไปด้วยเช่นเดียวกับตนทำที่จะนำมากำจัดกิเลสตัวนี้ก็คือโสวะจัตสตาความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ย้อนผู้สอนปวารณาคือเปิดโอกาสไว้เสมอให้ผู้หวังดีตักเตือนได้ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์น่ารักน่าเอ็นดู 12. สารัมภะแข่งดีเช่นตนเป็นผู้มีความดีน้อยแต่ทะเยอทะยานต้องการจะแข่งดีกับผู้ที่มีความดีมากเหมือนอึ่งอ่างในนิทานที่ต้องการจะพองตัวให้เท่าวัวแล้วก็ตัวแตกตายนิทานเล่าไว้ว่ามีอึ่งอ่างตัวหนึ่งทิ้งลูกเอาไว้ลำพังตัวออกไปหากินมีวัวตัวหนึ่งมาเหยียบลูกอึ่งอ่างตัวหนึ่งตายโดยที่วัวไม่ได้เจตนาเมื่ออึ่งอ่างกลับมาลูกที่ยังเหลืออยู่บอกว่ามีสัตว์อะไรไม่รู้ตัวหนึ่งตัวใหญ่มากมาเหยียบน้องตายไปแล้วอึ่งอ่างว่าตัวแค่ไหนลูกบอกว่าตัวใหญ่มากอึ่งอ่างก็พองตัวขึ้นถามลูกว่าเท่านี้ได้ไหมพองตัวขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่
ลูกก็บอกว่าไม่เท่าไม่เท่าในที่สุดอึ่งอ่างก็ตัวแตกตายสมกับกลอนบทหนึ่งที่ท่านสอนไว้ว่าอึ่งอ่างพองเท่าวัวตัวบรรลัยไม่รู้จักประมาณพานเสียคนธรรมที่จะนำมากำจัดกิเลสตัวนี้ก็คือความรู้จักประมาณตนที่เรียกว่าอัตตัญญุตาหรือมันตัญญุตา 13. มานะถือตัวทนงตนเช่นมานะว่าเราสูงกว่าเขาเป็นตนทั้งหมดมี9อย่างละได้ด้วยการพิจารณาบ่อยๆซึ่งความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งคนจนอาจรวยได้เศรษฐีอาจเป็นยาจกได้ 14. อติมานะดูหมิ่นท่านมานะเป็นการยกตนอติมานะเป็นการข่มผู้อื่นดูหมิ่นผู้อื่นละได้ด้วยการพิจารณาเนืองๆว่าคนเรามีความรู้ความสามารถไม่เหมือนกันบางคนฉลาดในบางอย่างแต่โง่ในบางอย่างบางอย่างคนหนึ่งทำได้ดีอีกคนหนึ่งทำไม่ได้เลยจึงไม่ควรดูหมิ่นกันควรให้เกียรติกันตามฐานะและความสามารถของเขาถือคติว่าคนเราดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดเด่นในบางอย่างความคิดอย่างนี้ทำให้ละอติมานะเสียได้ 15. มัทะมัวเมาเมาในวัยบ้างว่าหนุ่มสาวเมาในความไม่มีโรคบ้างว่ายังแข็งแรงอยู่เมาในชีวิตบ้างว่าชีวิตยังอีกยาวนานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่แน่นอนบางคนตายตั้งแต่ยังเด็กบางคนเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนในวัยกลางคนบางคนในวัยชราพระพุทธองค์ตรัสว่าชีวิตพยาธิการที่ตายสถานที่ทิ้งร่างกายหมายถึงสถานที่ตายนั่นเองและคติที่จะไปในภายหน้าหรือปรโลก5อย่างนี้ไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ควรมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นตน 16. ปมาทะเลินเล่อที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าความประมาทนั่นเองประมาทคือปราศจากสติคือไม่ระวังชะล่าใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยประละเลยกำจัดได้ด้วยความไม่ประมาทคือมีสติระวังอยู่เสมอมีความรอบคอบท่านสอนให้ไม่ประมาทในการละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกรักษาจิตด้วยสติด้วยความไม่ประมาทคือระวังจิต 1. ไม่ให้กำหนัดในอารมณ์ที่น่ากำหนัด 2. ไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์ที่น่าขัดเคือง 3. ไม่ให้หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลง 4. ไม่ให้มัวเมาอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาในวัตถุปรมสูตรมัชฌิมนิกายมูลปณศาสตร์พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อละวจิเลส6ประการนี้ได้แล้วก็จะได้ปีติสุขและสมาธิเป็นต้นส่วนในธรรมทายสูตรมัชฌิมนิกายมูลปณศาสตร์พระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าอุปจิเลส16ประการนี้ย่อมละเสียได้ด้วยอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นพระพุทธองค์ทรงแสดงผลหรืออานิสงส์ของการละอุปกิเลส16ได้ส่วนพระสารีบุตรแสดงทางปฏิบัติเพื่อให้ละอุปกิเลสคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ซึ่งเป็นหลักใหญ่หลักสำคัญส่วนคำขยายความเล็กๆน้อยๆของข้าพเจ้าเป็นเพียงส่วนเสริมเพื่อให้ผู้เริ่มศึกษาเข้าใจง่ายขึ้นไม่ขัดกับคำอธิบายของพระสารีบุตรเถระแต่ประการใดขอท่านผู้รู้โปรดพิจารณาด้วย 5. สัตธรรม7สัตธรรมแปลว่าธรรมของคนดีธรรมของสัตบุรุษสัตธรรม7นี้ปรากฏในสังคีติสูตรเป็นภาษาของพระสารีบุตรซึ่งแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่สันทาคารเมืองปาวาของมัลลกษัตริย์ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ด้วยทรงประทานโอกาสให้พระสารีบุตรแสดงธรรมพระสารีบุตรได้แสดงธรรมในทํานองจัดธรรมเป็นหมวดหมวด1ถึงหมวด10ในที่นี้กล่าวเฉพาะสัตธรรม7ตามที่อ้างถึงในสารเลขสูตรซึ่งมีหัวข้อดังนี้1ศรัทธาหมายถึงความเชื่อที่มีเหตุผลกล่าวคือเชื่อกรรมผลของกรรม
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิสัตถาไม่เชื่องมงายซึ่งขัดกับหลักธรรมคุณสมบัติที่แสดงว่าเป็นผู้มีศรัทธาพระศาสดาตรัสไว้ดังนี้ 1. ใครเห็นผู้มีศีล 2. ปรารถนาจะฟังพระสัทธรรม 3. ไม่มีมนทินคือความตนีดังบาลีที่ว่าทัศนกาโมศีลวตังสัทธรรมังโสตุมิชติวินัยยะมัจเฉรมลังสเวสัทโทติวุจติผู้มีศรัทธาย่อมถือเอาสาระของชีวิตไว้ได้ดังพระพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลด้วยการสดับตรับฟังจาคะและปัญญาผู้นั้นชื่อว่าถือเอาสาระแห่งชีวิตของตนไว้ได้ในโลกนี้ผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้มียศย่อมเพียบพร้อมไปด้วยโภคะเข้าไปในที่ใดๆย่อมได้รับการบูชาในที่นั้นบุคคลย่อมข้ามโอคะคือกิเลสได้ด้วยศรัทธา 2. หิริแปลว่าความละอายหมายถึงละอายในการทำชั่วทำบาปทั้งในที่แจ้งและในที่ลับหิริชั้นที่1หมายถึงละอายใจตนเองชั้นที่2หมายถึงละอายผู้อื่นแต่ก็ดีทั้ง2 อย่าง 3. โอตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อผลของความชั่วกล้าเลิกความชั่วแม้เคยทำมานานแล้วก็ตามเห็นว่าผลของความชั่วเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆดังพระพุทธพจน์ที่ว่าถ้าเธอทั้งหลายกลัวต่อความชั่วความชั่วไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายก็อย่าทำบาปทั้งในที่แจ้งและที่ลับหิริโอตตัปปะทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมช่วยคุ้มครองโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขและทำบุคคลได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษมีเทวธรรมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะประกอบตนด้วยธรรมอันขาวสุจริตสัตบุรุษทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนดีทรงไว้ซึ่งเทวธรรมธรรมของเทพ 4. พาหุสัจจะความเป็นผู้ได้สดับตรับฟังมากโดยเฉพาะได้สดับธรรมของพระอริยะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นองคุณของพระหูสูตรทรงแสดงไว้5ประการคือ 4.1 สั่งสมสุตตะไว้มากทรงสุตตะไว้มาก 4.2 จำไว้ได้มาก 4.3 ว่าได้คล่องปาก 4.4 เพ่งพินิจใกล้ควรด้วยใจ 4.5เห็นทะลุปุโป่งไม่ติดขัดแจ่มแจ้งชัดเจนผู้เป็นพระหูสูตรได้ชื่อว่าเป็นธรรมเจดีและเป็นองค์แทนของพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสกับพราหมณ์ผู้เป็นอุบาสกคนหนึ่งว่าถ้าต้องการจะบูชาพระธรรมก็ให้บูชาผู้ที่เป็นพระหูสูตรความเป็นพระหูสูตรจึงมีอุปการะมากทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น 5. วริยาลัมภะความปรารถนาความเพียรคือมีความเพียรสม่ำเสมอไม่จับจดมีความเพียรเป็นไปติดต่อมีความเพียรมั่นคงก้าวไปข้างหน้าทำความเพียรแบบสมขอนไม่ใช่แบบไฟไม่ฟางทำความเพียรแบบรากไม้ชัยภูเขาผู้มีความเพียรเช่นนี้เมื่อจับทำสิ่งใดย่อมประสบความสำเร็จสามารถจะล่วงพ้นความลำบากได้ดังพระพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลล่วงพ้นทุกข์เสียได้ด้วยความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติและว่าควรรีบทำความเพียรเสียในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในพรุ่งนี้หรือไม่นอกจากนี้ยังมีพุทธศาสนสุภาษิตอีกมากหลายซึ่งแสดงถึงประโยชน์และคุณค่าของความเพียรเช่นว่าบุคคลควรทำความเพียรเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์เป็นตน 6. สติแปลตามตัวว่าระลึกได้เช่นระลึกถึงสิ่งที่เคยทำและคำที่เคยพูดไว้แม้นานได้โดยมากท่านจะอธิบายว่าสติคือการอยู่ด้วยความไม่ประมาทรักษาจิตด้วยสติมีพุทธศาสนสุภาษิตมากหลายซึ่งแสดงคุณของสติเช่นกระแสกิเลสทั้งหลายเหล่าใดมีอยู่ในโลก
สติสามารถป้องกันปิดกั้นกระแสกิเลสเหล่านั้นเสียได้บุคคลผู้มีสติย่อมได้รับความสุขสติและสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากต่อการดำเนินชีวิตเป็นต้นบุคคลที่เสียแขนเสียขาก็ชื่อว่าเสียแขนเสียขาแต่ถ้าเสียสติเขาเรียกว่าเสียคนคือเสียทั้งหมดคนเลยทีเดียวสติเป็นพระสูตรสำคัญพระสูตรหนึ่งในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสติปัฏฐานสูตรและมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธองค์ตรัสอานิสงส์ไว้ว่าสติปัฏฐานคือการตั้งสตินี้ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อล่วงพ้นความโศกความพิไรลำพันธ์เพื่อการตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกโทมนัสเพื่อบรรลุถึงธรรมที่ควรรู้กล่าวคือมรรคผลและเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นไปเพื่อนำออกเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสสติปัฏฐาน4คือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาจะเห็นได้ว่าความเป็นผู้มีสติมีคุณค่าเพียงไรพระอรหันต์ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์7ปัญญาความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดท่านพรรณนาคุณค่าของปัญญาเอาไว้มากหลายเช่นว่าการได้ปัญญาทำให้เกิดความสุขบุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้ย่อมหาความสุขได้แม้ในสิ่งที่น่าจะทุกข์ปัญญาเป็นรัตนะของคนคฤหัสถ์ขยันดีนรชนผู้มีปัญญาดีการไม่ประทุษร้ายมิตรดีการไม่ทำบาปเป็นเหตุให้เกิดสุขไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาปัญญาเป็นดวงประทีปในโลกปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาย่อมรักษาบุคคลไว้ได้บุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าปัญญานั่นแหละประเสริฐที่สุดเหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองกว่าดวงดาวทั้งท้องฟ้าศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษย่อมโน้มน้อมตามบุคคลผู้มีปัญญาได้กล่าวถึงหมวดธรรมสำหรับขัดเกลากิเลสและอุปนิสัย5เรื่องด้วยกันมีกุศลกรรมบท10เป็นต้นมีสัทธรรม7เป็นปริโยสารตามในแห่งสันเลขสูตรเห็นว่าพอสมควรแล้วขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมพึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั่วกันเทอญ